เป็นอีกหนึ่งฉากในละครดาวเคียงเดือนที่หนุ่มเคนภูภูมิต้องปาดเหงื่อค่ะเพราะทั้งบูชกต่อยและรับหมัดหนักของกำปั้นบาซูที่ผู้กำกับเติมชนินทร์ใช้เวลาทั้งซ้อมคิวและถ่ายทำกว่า3ชั่วโมงเต็มโดยพระเอกเคนต้องเข้าไปช่วยน้ำตาลพิจักขณาที่ถูกหนุ่มกำปั้นบาซูซุปตาบ้ากามชุดตัวมาปล้ำซึ่งเจ้าตัวบอกว่าถึงกับหอบแต่ได้ประสบการณ์จากการเล่นบูจากในละครลูกทาสมาช่วยก็ทำให้เข้าซีนบูได้อย่างเชี่ยวชาญขึ้นค่ะก็เห็นเขาโดนรังแกอยู่พอดีครับก็เลยออกมาช่วยเจอกันวันแรกก็ป้ามกันวันนี้ก็กระแทกเมื่อกี้มีจุกด้วยทีนึงใช่ไม่เรียกว่าปิดคิวแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบเล่นจริงเจ็บจริงกันมากกว่าจาพนมยีรำกันทั้งคู่หรือเปล่าจริงๆแล้วซีนเมื่อกี้เจ็บกันทุกคนนะคือเหมือนกับว่าเป็นจุดหลายๆอย่างเนาะคลายแม็กเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องเล่นอารมณ์ถึงกันแล้วก็คิวบูด้วยอะไรด้วยเพิ่มเข้ามาเคนก็พอก็เป็นมาพอสมควรเพราะว่าเล่นลูกทาสก็บูเยอะครับฉากนี้หนุ่มกำปั้นบาซูอย่างมาโชว์ซิกแพคที่เจ้าตัวนั้นเข้าฟิตเนสฟิตกล้ามเพื่อฉากนี้โดยเฉพาะติดตามกันได้ในละครดาวเคียงเดือนทางช่อง3เร็วๆนี้ค่ะจุฑาทิพย์ภักดีกุลรายงาน